สนุนโดย CG Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะอยู่กับยิงและพี่ปอเหมือนเช่นเคยนะคะกับ Inside News Tonight ค่ะถูกต้องแล้วนะครับไปคุณผู้ชมครับไปฟังไฮไลท์ของเราเลยครับซิริต้าเปิดหัวใจให้กอนณรงค์เดชสืบจากคนใกล้ตัวสาวเกาหลีซอจียอนยิงจริงหรือว่ามั่วเชนธนาไม่กลัวถูกเก็บภาษีสินสอดภาพนี้ต้องไปขยายจะบอกครับจะบอกฮะโบชยาดาเผยข่าวดีคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลแล้วประธานออสการ์คาดโทษแบรนด์คาริแดนไม่ให้กลับมาร่วมงานอีก Moonlight We have the winners in sealed envelopes that we วันนี้ในไฮไลท์บอกว่าเดี๋ยวจะไปถามคนใกล้ชิดกับจียอนว่าหญิงหรือเปล่าแต่บอกก่อนว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่คนใกล้ชิดถามเรื่องราวจริงๆเลยเกิดอะไรขึ้นกับพี่พศอานนท์ต้องติดตามครับแซ่บที่สุดคือข่าวนั้นแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเรามาดูงาน Bangkok International Fashion Week กันดีกว่าซึ่งทาง True Move นะคะเขาก็มีการดึงเอา3แบรนด์ดังมาร่วมงานด้วยค่ะกลับมาสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งบนรันเวย์บางกอก International Fashion Week 2017กับแฟชั่นโชว์สุดพิเศษจาก36แบรนด์ดังของประเทศไทยวัฒนิกาอาซาว่าอิชูลาบูทิกมิลินและที่สุดของรันเวย์ดีไซเนอร์ระดับโลกกัวเป่ยส่งตรงคอลเลคชันระดับโอกูตูนะคะล่าสุดจาก Paris Fashion Week ค่ะซึ่ง True เองนะคะก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนรันเวย์ดึง3แบรนด์สุดเก๋ Ad HocHouse of PB และชากะมาสร้างมิติใหม่แห่งวงการแฟชั่นต้อนรับซัมเมอร์กับ Absolute สยาม Presented by True Move H 4G ซึ่งคุณภูยดาสวัสดีโกศลผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มด้านการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และบริหารสื่อโฆษณาบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนเผยว่าทั้ง True อยากที่จะผลักดันวงการแฟชั่นไทยให้เดินไปข้างหน้าค่ะเกาะติดG Plus นะคะเราก็มีการสนับสนุน Bangkok International Fashion Week เป็นปีที่3แล้วที่เราสร้างชุดพิเศษขึ้นมาที่เราเอาเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีเนี่ยมาผสมผสานกับเรื่องของแฟชั่นสร้างเป็นประสบการณ์สุดพิเศษสำหรับงานนี้นะคะแล้วก็เราจะมีแขกพิเศษสุดเซอร์ไพรส์ที่จะมาโชว์ความเป็น Number 1ของ True Move H ในงานนี้ด้วยลูกค้าเองเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะช็อปคอลเลกชันรันเวย์ล่าสุดเลยในส่วนลดก็คือเราจะให้กับลูกค้าทูการ์ดส่วนลดสูงสุดถึง 15% ก็ยังมีในเรื่องของการดูไลฟ์สดผ่าน True ID ได้ผ่านเครือข่ายของ True Move H ที่จะสามารถดูได้ทุกรอบทุกโชว์โชว์ของชากะเองเนี่ยก็จะมี15ชุดที่จะเป็นคอลเลคชั่นสปริงซัมเมอร์นะฮะแต่ก็ออกแบบ1ชุดให้กับทาง True นำเอาซูเปอร์กราฟิกของทาง True อะฮะก็คือคอนเซ็ปต์เขาจะเป็นรังผึ้งมาใช้ในการทำเทคนิคผ้าแล้วก็เอามาพิมพ์ฮะคือในชุดก็จะเป็นเรื่องของการผสมผสานระหว่างผ้าที่มีการพิมพ์จากซูเปอร์กราฟิกแล้วก็การทำเทคนิคผ้าต้องนำเสนอถึงความเป็น number one แล้วก็คงมีความทันสมัยแล้วก็ลูกเล่นในเชิงดีไซน์ก็จะเป็นเรื่องของการใช้วัสดุอะฮะแล้วก็นำเอาไอเทมที่เป็นคีย์ของชาเก๋าก็คือจำสูตรมาใช้สำหรับชุดที่ออกแบบให้ทูผมเขียนคอลลีกราฟิตี้ขึ้นมาใหม่คำว่าฟาบูลัสคอลลีกราฟิตี้เนี่ยมันเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์เราอยู่แล้วเราจะเขียนคำว่าฟาบูลัสครับให้กับทรูครับฟาบูลัสมันแปลว่าแบบดีเยี่ยมอย่างเหลือเชื่อครับซึ่งผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนมันเป็น number 1ที่ทูให้คอนเซ็ปต์มาเหมือนกันนะก็เราใส่มันก็คือคอลลีกราฟิตี้ครับมันก็คือซิกเนเจอร์ของแบรนด์ตอนนี้ด้วยก็คงหวือหวาครับแต่เราก็เน้นความลึกลับ
ในความเป็นสีดำเหมือนเดิมครับแล้วอีกหนึ่งแบรนด์นะครับ House of PB ได้มีโอกาสโชว์ฝีไม้ลายมือในการออกแบบชุดให้กับทาง True แถมยังมีการโชว์คอลเลคชันใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Patrician นะครับที่หยิบลวดลายของสัตว์มงคลเนี่ยมาเป็นจุดเด่นในครั้งนี้ครับคอลเลคชันนี้จะเป็นจีนเลยเราได้แรงบันดาลใจมาจากขุนนางของสมัยราชวงศ์ชิงอะฮะมีการปักลายสัตว์มงคลเพื่อบ่งบอกถึงยศถาบรรดาศักดิ์ของขุนนางนั้นๆเราได้ดึงตัวกิเลนกับตัวไก่ฟ้านำมาทำเป็นกราฟิกใหม่เป็นแนวบูแอนด์ไวท์อะฮะเป็นเหมือนเครื่องถ้วยของจีนอย่างเงี้ยครับเรายังแก้เลี่ยนด้วยลายลายปริ้นลูกท้อนะฮะซึ่งเป็นผลไม้จีนที่ก็คือคอลเลคชันนี้จะเป็นจีนจ๋าเลยบางกอก International Fashion Week 2017พร้อมเปิดรันเวย์ 21-26 มีนาคมสุด Absolute สยาม Presented by True Move H 4G จัดโชว์แฟชั่นในวันที่25มีนาคมณสยามพารากอนค่ะจำกัดมหาชนนะคะขอให้เชิญคุณสุคนติดตามดูคอนเซปต์แล้วไม่ธรรมดาใช่แล้วยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะครับผมผมจำได้เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงงานแถลงข่าวงานใช่ที่เราอยากไปมากๆคุณบอกโอ้โหพี่หนูเห็นแล้วหนูหิวเลยอ่ะอยากไปอ่ะเพราะว่าเชฟนี่คือระดับมิชลินสตาร์ค่ะยางรถนี่ถูกไหมฮะถูกต้องค่ะเพราะว่าก็คือเป็นมาจากการที่ใช้ยางรถยนต์ไปเที่ยวในที่ต่างๆก็เลยแนะนำด้วยโอ้โหนี่เมื่อกี้ผมกะเล่นมุกกันแล้วเรื่องจริงใช่ไหมอ๋อเรื่องจริงๆอะไรนะครับเริ่มวันพรุ่งนี้แล้วติดตามครับสุดเด็ดจากเชฟระดับเมื่อกี้เขาไปส่องใน Facebook เขาเลยอ่ะเป็นไงฮะมีอะไรบ้างครับรู้สึกเหมือนมีแบบว่า iPhone 7ทองคำอะไรด้วยถ้าเกิดสมมติว่าคุณช็อปครบกี่บาทจะมีสิทธิ์ลุ้นโอ้เดี๋ยวต้องไปรอเราไปร้อนแต่วันนี้เลยไหมพรุ่งนี้10โมงก็กินเลยนั่นไงไม่ใช่แค่หญิงคนเดียวนะคะแหมลุงก็เหมือนกันเนาะอาหารอร่อยอร่อยใครๆก็ชอบถูกต้องครับไม่ผอมสักทีอย่างเงี้ยแหละออกกำลังกายหนักมากแต่ไม่เคยผอมอย่างนึงเนี่ยคุณไม่ทราบคุณผู้ชมเหมือนผมหรือเปล่าผมว่าหลายคนเหมือนผมเพราะอายุเยอะปุ๊บenjoy ที่สุดคือ eating นะตอนนี้เพราะมัน activity มันไม่เหมือนสมัยเราเป็นวัยรุ่นไงนอกจากกินลองลงมาก็นอนแล้วค่ะ แล้วก็เที่ยวกินนอนเที่ยวเที่ยวแบบเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะเมื่อวานนางพูดว่าอยากจะไปทะเลวันนี้นางจองแล้วค่ะวันจันทร์นางจะลาค่ะผมมาไปเสาร์อาทิตย์ตอนแรกก็จันทร์ก็ขี้เกียจรีบกลับแต่ไม่มีคนแทนไงก็เลยอ่ะก็เพื่อคุณไม่ได้ไม่ต้องเห็นแม้ประกาศไว้แล้วนะมาตามด่าถึงในไอจีนี่พอคิดว่าจะทำต้องทำเลยอายุเยอะแล้วคนก็บอกคนเก็บตังค์นี่บอกไว้เที่ยวตอนแก่จริงไม่จริงนะเพราะตอนแก่ไม่มีแรงเที่ยวละถูกแล้วก็ไม่จริงด้วยเพราะลุงไงแก่ตั้งแต่ยังไม่มีตังค์เลยแต่แก่ปุ๊บไม่มีตังค์นะไม่มีตังค์อยู่มาคนนี้รับรองมีตังค์ตลอดแน่นอนเลยนะคะคุณเอมี่มรกตด้วยความที่ว่าเห็นอะไรที่แบบว่าสามารถเอามาทำเป็นธุรกิจเธอทำหมดเลยนะครับพูดง่ายๆหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดเลยค่ะครับทุกอย่างดูจะยุ่งไปหมดเลยนะคะทั้งธุรกิจเสื้อผ้าธุรกิจร้ายนะคะหรือว่าสตูดิโอปั่นจักรยานยังมีงานในวงการแถมยังต้องวางแผนมีทายาทตัวน้อยเรียกว่าเอมี่มรกตนี่หัวฟูสุดๆค่ะแต่สิ่งที่ดูจะพักไปนานจนแฟนๆถามถึงนะคะก็คือคอลเลคชันใหม่ของแบรนด์เอมี่มอร์ว่าเมื่อไหร่จะคลอดออกมาสักทีซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าเดือนหน้าอาจจะได้ชมกันค่ะก็มัวแต่มีลูกคนนี้อยู่ค่ะลูกคนนั้นก็เลยถูกว่าทอดทิ้งไปแป๊บนึงค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีสตาฟอยู่แล้วค่ะก็คอยผลิตคอยอะไรอยู่แล้วค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะมีน่าจะคลอดเดือนหน้าจริงๆแล้วคอลเลคชันนี้มีเน้นหน้าหนาวค่ะมีจะเข้า Fall Winter แล้วค่ะก็เลยไปหน้าหนาวมากกว่าค่ะแต่ว่าจริงๆมันทุกคอลเลคชันของมี่น่าจะมาตามอารมณ์ของมี่เองมี่อยู่ในมูที่แบบว่าเริ่มเป็นคุณแม่บ้านเริ่มแบบว่าเริ่มมีอารมณ์ที่ค่อนข้างจะลึกขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักก็จะมีความแดงแบบแดงเบอร์กันดี้เข้ามาผสมแบบลึกๆหน่อยดิฟแล้วก็มีว่าความรักของมี่แล้ว relationship มี่มันก็ลึกขึ้นแล้วก็เราก็โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมองเห็นอะไรที่มันอาจจะไม่ได้มีลวดลายมากรู้หรือเปล่าก็น่าจะประมาณเรียบๆหรูๆค่ะน่าจะประมาณนั้นค่ะแต่ว่าจะเป็นภูมิฐานมากขึ้นหรือว่าจะแบบแนวแบบเซ็กซี่เนาะก็
เซ็กซี่บ้างค่ะมีเป็นมีก็คงไม่ทิ้งความเซ็กซี่เพราะมีก็ยังชอบอะไรที่มันเซ็กซี่แล้วก็ชอบที่จะมองผู้หญิงเซ็กซี่ค่ะอาจจะเซ็กซี่น้อยลงกว่าคราวที่แล้วค่ะแต่ก็น่าจะผู้คนก็ยังน่าจะโอเคอยู่ค่ะน่าจะพอถูกใจเหรอเพราะว่าทำมนุษย์อีกนะธุรกิจตั้ง2อันอะไรอีกมีลูกมีตั้งใจมีลูกค่ะแต่ก็ต้องให้เวลากับนางนิดนึงค่ะแต่ก็มีว่าพอแต่ละอันมันลงตัวแล้วอย่างไรซ์ไซเคิลมีว่าตอนนี้ทุกอย่างมันก็เริ่มลงตัวเป็นรูปเป็นอันแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็น่าจะปล่อยวางได้มากขึ้นใช่มีละครประการังสีดำอีกค่ะก็ประการังสีดำน่าจะปิดกล้องมีนานี้ค่ะก็ปิดประการังสีดำไรซ์ไซเคิลลงตัวเอมี่มอร์มีคอลเลกชันใหม่ปั๊มลูกโอเคน่าจะครบปีนี้นู่นน่าจะทุกอย่างดูจะผ่อนให้มันแบบสบายขึ้นน่าจะคลายแล้วค่ะน่าจะเริ่มสักนี่ว่าสงกรานต์นี้ก็น่าจะสบายตัวมากละแต่ยังอาจจะไม่ได้ปั๊มนะคุณเพราะตอนนี้เธอยังแอบคิดนะถึงธุรกิจเสื้อผ้าออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอีกอันนึงนะฮะแม่ก็เนี่ยทำสตูดิโอปั่นจักรยานก็ทำเสื้อผ้าออกกำลังกายไปในตัวเลยนี่ก็เธอก็คงคิดว่ามันมีพอมีช่องทางปุ๊บก็เอ้าจัดไปนะฮะ ดีฮะดีมีแรงก็ทำต่อไปถูกต้องมากันถึงเรื่องนี้ผมเอางี้คือความที่คุณผู้ชายดูอยู่ที่บ้านเนี่ยผมมั่นใจว่าคุณผู้ชายคงไม่รู้อะผู้หญิงเนี่ยผมถามจริงนะเวลาเขาไปดูแฟชั่นโชว์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือไม่เวลาดูภาพถ่ายบงถ่ายแบบเนี่ยไอ้เป้ากางเกงของผู้ชายคนเขาแบบอาจจะไม่ได้เกิดจากผู้หญิงหรือเปล่าอย่าลืมเรามีเพศทางเลือกใช่ไหมแม่แล้วผู้หญิงเขาก็มีบ้างไหมหรือว่าก็คงจะไม่ก็ถ้าเป็นปูเป้ก็โอเคอ่ะก็มีแต่ถ้าเป็นหญิงก็ไม่ดูอ่ะเอาจริงอ่ะเออดูแล้วแบบคือเราก็ดูหน้าก่อนแล้วอาจจะไหลลงมาโอเคไหลลงแต่แบบไม่ได้ตั้งใจดูว่าโอ้โหเปิดมาจะต้องดูเป้าทุกคนก่อนมันก็ไม่ใช่ไงแต่มันก็นิดหน่อยนะมันก็เพศตรงข้ามกันบางทีมันก็นะเหมือนกับเรามองผู้หญิงเนี่ยน้องผู้ชายเนาะมาวันนี้เป็นคิวของคุณน้องไม้พัทรเดชค่ะล่าสุดก็นี่แหละฮะไปเดินแฟนโชว์ไม่ได้โฟกัสอะไรเลยฮะเอามาคือมาริโอเมาเลอร์เจอกันไปแล้วนะครับเราก็ได้รายงานข่าวนี้ไปแล้วหลังจากที่ไปถ่ายภาพคู่กับใหม่ดาวิกาล่าสุดนะครับพระเอกจากวิกหมอชิดนะครับน้องไมค์พัทรเดชออกงานอีเวนต์เดินแบบของแบรนด์กีฬาดังซึ่งจุดโฟกัสไม่ได้อยู่ที่ความหล่อนะครับสิ่งที่เขาบอกมาแต่หลายคนกลับไปโฟกัสตรงจุดสำคัญเจ้าตัวได้ยินอย่างนี้เขินไหมฮะถามหน่อยน้องเพิ่งมาเห็นเหมือนกันครับเมื่อกี้เลยพี่เขาให้ดูอ๋อไม่ตกใจครับพี่มันเป็นเกมกีฬาใช่มันเป็นเกมกีฬาซึ่งค่อนข้างเอวสูงครับเอวสูงมากมันก็รวบทุกอย่างมาอยู่เป็นจุดเดียวกันเลยวีน่าแล้วทำไมหน้าเวทีเขาแบบแฟนคลับยิ้มกุ้งกิ่มปกติเราได้เซฟอะไรไม่ได้เซฟพี่ใช่มั่นใจเลยไม่ได้ตั้งใจฮะมันเป็นเรื่องบังเอิญพี่มั่นใจเขินอยู่จริงๆโฟกัสที่หน้าดีกว่าเนาะครับตอนนี้เขาไม่มองหน้าเลยเหรอแสดงว่าหน้ามองอยู่หลังจากนี้ก็คงให้มันอยู่ถูกที่ถูกทางมากขึ้นครับกลัวจะมีคอมเมนต์ไปขอในไอจีไม่กลัวครับเอาตามที่เห็นนะฮะแบบว่าเก้งกวางอะไรอย่างนี้อ๋อคงได้เพิ่มอีกตลาดนึงเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนาะการที่จะมานั่งส่องดูใครตุงไม่ตุงเมื่อท่านน้องเขาก็แบบผมชอบน้องนะคือเขายอมรับเลยนะว่าครับใช่แล้วครับผมเองครับแต่ให้โฟกัสจุดอื่นดีไหมครับปุ๊บโฟกัสหน้าน้องจมูกแล้วก็โด่งนะพี่ว่ามากันที่ศิริต้ากันมากดีกว่านะคะวันนี้นี่เปิดใจยอมรับถึงความรักที่มีกับคุณกรณ์ รงเดชค่ะตกลงชัวร์แล้วใช่ไหมให้ดูสัมภาษณ์เขาบอกว่ามีการเสียงสั่นเล็กๆนะคะเมื่อซิริต้าเจนเซนต้องมาเคลียร์ถึงเรื่องราวความรักอย่างที่อดีตคนรักขัดเงินเนื้อนวลออกมาประกาศยกธงขาวเมื่อมีข่าวว่าซิริต้าประกาศปลูกต้นรักครั้งใหม่กับไฮโซกรณ์ณรงค์เดชพอถามจากตัวเธอเองก็บอกเพียงแค่ว่าอยากเปิดโอกาสครั้งใหม่ให้ตัวเองสักทีค่ะลิต้าเนี่ยไปกับเพื่อนอยู่แล้วค่ะ
ทริปนี้เนี่ยแพลนกับเพื่อนนะคะ7เดือนค่ะมารู้3วันก่อนลิต้าไปนะคะว่าเขาก็จะมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันนั้นเขาอยู่ละแวกนั้นพอดีก็แวะมาเจอกันคือก็เจอเขาวันนั้นนะคะก็คือเจอเขาวันนั้นวันเดียวจริงๆนะคะก็คือเป็นวันที่ได้ออกไปเล่นทำกิจกรรมด้วยกันแล้วก็แยกย้ายก็ไม่มีอะไรก็เป็นพี่คนนึงที่ลิต้าก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็คุยด้วยค่ะก็คุยด้วยอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าไม่ได้เปิดตัวแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยของลิต้าเนี่ยเป็นปีที่หนักมากลิต้าสูญเสียอะไรเยอะมากในชีวิตแล้วก็ปีนี้ลิต้าก็รู้สึกว่าลิต้าอยากที่จะเหมือน move on แล้วก็ลองเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็อย่างอันนี้ก็เหมือนกับเราได้เปิดใจตัวเองก็เริ่มศึกษาก็อย่างที่ลิต้าบอกว่าลิต้าก็ลองคุยกันแล้วเราก็สนิทกันมากขึ้นแต่ว่าก็ลองดูค่ะอนาคตเป็นยังไงก็ยังไม่รู้พี่ขันเป็นคนที่ต้องแคร์ความรู้สึกแล้วก็ห่วงใยอยู่เสมอนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขหรืออะไรก็ตามเขาเป็นคนที่ต้องคุยด้วยตลอดพี่ขันมาเขาแบบลงรูปเราขอให้เราโชคดีนะค่ะไม่ต้องมีพูดถึงอะไรมั้ยจริงๆแล้วตั้งแต่กลับมายังไม่ได้คุยกันนะคะแต่ว่าแน่นอนสำหรับลิต้าแล้วไม่ว่าจะยังไงอย่างเรื่องนี้ลิต้าก็บอกนะคะลิต้าจะเริ่มเปิดโอกาสเปิดใจตัวเองแล้วนะจะลองเหมือนเริ่มสตาร์ทเดทกับคนอื่นแล้วนะอาจจะเริ่มคุยกับคนอื่นแล้วนะก็บอกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต่างคนก็ต้องต่างมูฟออนเพราะเราเลิกกันมาปีนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแน่นอนมันก็ผูกพันแล้วก็เขาเป็นมากกว่าแฟนเขาเป็นทุกอย่างจริงๆนะถ้าเกิดสมมติว่าอดีตคนรักเราไปมีคนรักใหม่ที่แบบว่าโอเคแฮปปี้เราก็จะแฮปปี้ด้วยใช่แล้วเขาเลิกกันมาตั้งปีอย่างนั้นไม่น่าเชื่อเนาะเหมือนยังเร็วๆอยู่เลยอ่ะคุณกรณ์อย่ากับภรรยาก็นานแล้วเหมือนกันนะก็นานแล้วเหมือนกันก็เป็นปีแล้วเหมือนกันนะถูกใช่ไหมน่าจะเกินด้วยซ้ำเดี๋ยวก็จับตามองคู่นี้กันนะครับเพราะเขารู้จักกันมานานแล้วผ่านประวัติอยู่เหมือนกันนะฮะเอามาตอนนี้เรามากันถึงนี่สินสอดเยอะๆนี่เขาเสียภาษีกันด้วยเหรอมีข่าวออกมาว่าจะมีการเก็บภาษีสินสอดแต่ไม่แน่ใจว่าย้อนหลังเนี่ยรวมได้หรือเปล่าอะเขาย้อนหลังได้ด้วยเหรอฮะอ๋อคือซึ่งตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่ากฎหมายคือแค่นำเสนอหรือว่าออกมาเป็นกฎหมายแล้วรู้สึกว่าแค่นำเสนอนะถ้านำเสนอก็แปลว่าคุณก็น่าจะรอดแล้วใช่น่าจะรอผ่านร่างนู่นนี่นั่นอะไรอีกหรือเปล่าคุณเชนธนาเนี่ยเพราะสินสอดเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาสูงถึง168ล้านบาทติดตามครับภาพนี้ต้องไปขยายจะบอกครับนี่นะครับเพราะว่างานแต่งงานของเชนธนากับคุณเจมส์นะฮะกนิกาเนี่ยเมื่อต้นปีสินสอดอย่างที่บอกไปชาวเน็ตก็ตั้งกระทู้กันบอกโอ้โหสินสอดแต่งของคนดังหลายๆคนเนี่ยนะฮะกลัวไหมว่ามันจะมีการเรียกเก็บภาษีสินสอดนะฮะพอเชนกับน้องเจมเนี่ยเขารู้ข่าวนี้ปุ๊บเขาบอกเลยนะครับบอกว่าถ้าผิดจริงๆแล้วก็ยินดีทำให้ถูกต้องครับไม่ตกใจฮะคือจริงเรื่องนี้เนี่ยผมทราบข่าวสักพักใหญ่ๆแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องที่ตั้งแต่กระทู้ที่พันทิพย์แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ตื่นตัวอะไรเพราะว่าจริงๆตัวผมเองเนี่ยก็ทำตามกฎระเบียบมาตลอดตั้งแต่สมัยเป็นนักร้องแล้วมีอะไรเราก็จะติดต่อตลอดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนื่องด้วยตัวสินสอดเนี่ยเราเหมือนว่าวางเป็นพิธีในงานนะครับแล้วก็ให้คุณแม่ยายเนี่ยนะครับให้ไปปุ๊บแม่ยายก็ให้กลับมาเป็นเงินที่เอาไว้เป็นต้นทุนชีวิตสำหรับเราสองคนในการเริ่มต้นชีวิตนั่นก็หมายถึงว่ามันก็ยังเป็นเงินของเราเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วทางที่บริษัทเนี่ยได้ติดต่อทุกปีอยู่แล้วเพราะว่าเราทำธุรกิจด้วยความถูกต้องนะครับแล้วก็ตามกฎระเบียบทุกอย่างเลยนะครับคือตรงนี้ก็เลยคิดว่าพี่เขาก็คงไม่ได้เรียกเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าทำอะไรผิดหรือเปล่าแต่ถ้าทำผิดจริงๆก็ยินดีที่จะแบบว่าทำให้มันถูกนะครับแต่ว่าในยะตอนนี้เรารู้สึกว่ามันก็เป็นเงินของเราออกมาทำตามวิธีแล้วก็อีกอย่างคือถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยสมมุติเลิกลากันไปเราก็ต้องแบ่งให้เขาอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นลูกผู้ชายพอที่จะแบ่งทุกอย่างที่หาด้วยกันมาตั้งแต่บาทแรกพอมีเรื่องก็มีปรึกษาอัยการปรึกษาทนายส่วนตัวนะครับคือจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้เข้าข่ายในยะนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผิดจริงๆก็ยินดีที่จะเข้าไปทำให้มันถูกต้องนะฮะปลายปีก็ไปฮันนีมูนครับก็อาจจะมีน้องนิวยอร์กแล้วก็เป็นนิวยอร์กอเมริกากล่าวว่าถ้าเคลียร์งานได้ก็อาจจะไปหลายเดือนเลยครับแต่ไม่รู้จะเคลียร์งานได้หรือเปล่าก็ต้องเดี๋ยวไปฉีด
ีดวัคซีนเพิ่มสำหรับน้องเจมส์ครับเพราะมีการตรวจร่างกายก่อนน้องเจมส์ก็ยังมีแบบว่ายังมีโอกาสอะไรนะหัดเยอรมันมีมะเร็งทางมดลูกอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องอีกเว้นไว้ประมาณถึง 3-6 เดือนไม่กังวลนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะแบบจะมีน้องอะไรอย่างเงี้ยเราแบบไปตรวจไว้ก่อนก็ถือว่าเป็นการป้องกันที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไว้ใจคุณหมอตอนนี้สุขภาพของคุณแข็งแรงของสำหรับผมเนี่ยแข็งแรง 100% เลยครับพร้อมทุกอย่างที่พูดมาผู้หญิงไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่เพียงแต่เดานะว่าอาจจะยังไม่ได้รับวัคซีนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เป็นการป้องกันเดี๋ยวนี้ใครที่พร้อมจะมีลูกส่วนใหญ่ก็ไปตรวจหมดแล้วนะคุณนะต้องตรวจว่าตกลงเราโอเคอย่างไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยทุกคนควรจะมีนะคะควรจะไปฉีดควรจะตรวจตรวจก่อนว่าร่างกายมีภูมิหรือเปล่าพอฉีดเสร็จปุ๊บก็ดูด้วยว่าภูมิขึ้นหรือเปล่าโอเคโอเคใช่เพราะว่ามันติดกันง่ายๆแบบกงอากาศดื่มน้ำใช้ช้อนซ่อมด้วยการกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นโรคที่ถ้ามีปัญหาจะมีปัญหาถ้ามีบุตรถูกไหมคือจริงๆก็ไม่ต้องมีบุตรก็มีปัญหาได้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆหมายถึงว่าไวรัสตับอักเสบบีที่คนจะแบบมองข้ามเงินไปผมเคยเป็นนะรอแต่หลายปีแล้วตอนนั้นเนี่ยเห็นไหมโอ้กินน้ำหน่อยไหมกินในขวดเดียวกันน้องมีภูมิแล้วค่ะน้องไปฉีดมาแล้วลองไหมล่ะภูมิคุณแข็งแรงหรือเปล่าไม่เอาไม่ได้กลัวโรคนะคะรังเกียจไม่ใช่รังเกียจโรคดีแต่รังเกียจผมขอบคุณครับแซวเล่นแซวเล่นมาที่บอกว่าข่าวที่แซ่บที่สุดนะคะนั่นก็คือดราม่าของพี่พจน์อานนท์กับคุณจียอนวันนี้เราจะมีรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้น อย่างไรเป็นขั้นเป็นตอนถัดไปครับแต่เอาจริงนะพอพูดถึงจียอนเราก็ไม่ได้ถึกนึกว่ายังไงเธอก็ไม่ได้แบบตลกอ่ะไม่ได้เป็นตลกแบบตลกอ่ะนึกออกใช่ไหมก็ผมว่าเธอก็น่ารักผมดูรายการที่เธอไปเป็นแกสอะเป็นนักซิงเกอร์ใช่ผมว่าเธอก็ฮานะคือเธอเป็นคนตลกแต่เธอไม่ใช่ตลกแบบตลกคาเฟ่ทำไมจะต้องกลัวเสียลุคไม่ต้องกลัวและอย่างมันคือบทบาทการแสดงถูกป่ะและหนังมันก็เป็นหนังตลกถูกป่ะล่ะเคยเล่นเป็นแฟนพี่ก๊อฟเบญจพลตั้งแต่ละครเรื่องที่2คือไม่ได้เป็นแฟนอ่ะพี่ก๊อฟเบญจพลเหมือนมาจีบอะไรอย่างเงี้ยเออคือเราก็ไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็พี่ก๊อฟก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบน่ารังเกียจอ่ะนึกออกป่ะถ้าเล่นกับลุงก็บ้าไปอย่างเข้ามาที่บ้านนี้อีกแล้วไม่เอาจริงๆคือพี่ก๊อฟก็แบบไม่ใช่ความผิดของพี่ก๊อฟด้วยไงผมว่าเอางี้ดีกว่าคือมันอย่างนี้คือทั้งหมดเราก็บอกว่าเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เดี๋ยวรอให้เปิดโอกาสที่จียอนเนี่ยเขาได้พูดด้วยว่าตกลงเรื่องราวมันจริงเท็จขนาดไหนด้วยนะถูกต้องนะครับผมอ่ะตอนนี้เรามาอัปเดตนะครับอาการป่วยของคุณแม่น้องโบชยาดากันครับนะครับน้องโบชยาดานะครับบอกข่าวดีล่าสุดกับทีมข่าวของเราบอกคุณแม่หม่อมราชวงศ์สิริมาดาวรวรรณนะครับที่นอนนิ่ง1เดือนเต็มนะครับที่โรงพยาบาลหลังจากล้มจนกระดูกซี่โครงเนี่ยยุบนะฮะที่หลังเนี่ยตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วครับคุณหมอก็ให้รับกลับบ้านได้แล้วครับอาการดีขึ้นตอนนี้คุณแม่ออกจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่บ้านค่ะแต่เราก็ทำที่บ้านให้คล้ายๆโรงพยาบาลได้ดูแลกันสะดวกมากขึ้นค่ะก็เป็นโรคผู้สูงอายุเนาะตอนนี้คุณแม่ต้องมีเรื่องของกายภาพต้องมีเรื่องของการกระตุ้นนะคะเพราะคุณแม่ก็แบบเหมือนกับมีหลายโรคมีคุณหมอหลายท่านโชคดีที่คุณแม่ได้มีลูกหลายคนโบก็มีพี่น้องหลายคนก็เลยแบบว่าพี่น้องทุกคนก็ช่วยกันสลับคิวกันดูแลคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่เวลาเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยก็สลับกันดูตลอดจริงๆแล้วทุกอย่างเนาะสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของอารมณ์คือว่าคนที่ป่วยทุกๆคนนะคะที่มี อยู่ใกล้ๆผู้สูงอายุหรือว่าอยู่ใกล้คนป่วยเนี่ยเขาต้องการที่สุดก็คือกำลังใจส่วนน้องอาชินะคะตอนนี้อายุ14ย่าง15ปีในวันที่26มีนาคมที่กำลังจะถึงนี้นะคะแม่บูบอกว่าตอนนี้เป็นวัยรุ่นเชียวละค่ะก็กำลังทดลองเรียนอะไรหลายๆอย่างเพื่อความฝันของตัวเองค่ะน้องอาชีตอนนี้ก็ชอบเรื่องของเทคโนโลยีชอบเรื่องของแบบคอมพิวเตอร์นะคะเก่งมากเลยแล้วก็น้องก็จะแบบเรียนที่โรงเรียนค่อนข้างดีอยู่แล้วตอนนี้ก็จะมีเสริมในเรื่องของแบบเล่นกีฬาเล่นฮอกกี้ไอซ์ฮอกกี้นะคะสเก็ตน้ำแข็งขึ้นมานะคะก็ตีกลองเขาชอบอะไรโบก็สนับสนุนมาตลอดเลยตอนนี้โบว่ามันอยู่ช่วงวัยรุ่นก็จะเป็นช่วงแบบมันจะไม่เหมือนเด็กๆแล้วที่เราจะแบบว่าจะบีบบังคับให้เขาแบบต้องไปเรียนเป็นสิ่งที่เราวางไว้ตอนนี้คือเหมือนกับว่าเขาไปแต่ว่า
ก็ให้เขาเลือกเองว่าเออเขาชอบไหมเขาอยากจะไปถึงแข่งขันเลยไหมนะครับงานในวงการก็มีติดต่ออยู่เรื่อยๆแต่อาชีก็ขอร้องคุณแม่นะครับบอกว่าอยากจะให้รับเฉพาะช่วงปิดเทอมนะฮะถ้าแม่ดื้อผลการเรียนของอาชีตกเนี่ยไม่รู้ไม่ชี้ด้วยนะครับบอกงั้นนะฮะหล่อมีแววมีแววนะคะเดี๋ยวกลับมา Inside Asia ช่วงหน้าค่ะอยู่คุณได้รับเลือกให้เล่นหนังในเรื่องที่ผู้กำกับที่เราบอกว่าชอบที่สุดเล่นเล่นสิครับโอ้นี่ไม่ต้องไม่ต้องชอบก็เล่นนะ อันนี้เป็นคิวของมาร์ตินสกอร์เซซีนะคะที่เขาได้ไปกำกับหนังแล้วก็นักแสดงญี่ปุ่นนะคะอย่างชินยะซึกาโมโตะเนี่ยบอกว่าโอ้โหไม่ว่าจะเป็นบทอะไรเขาก็อยากจะเล่นค่ะมาครับมาต่อกันที่หนังอินเดียกันบ้างจัดไปแน่นอนนะคะอนิตาประจันค่ะก็มาร่วมเปิดตัวด้วยนะคะเพราะว่านี่เป็นภาคที่3แล้วกับเรื่องสาขาค่ะคุณชอบตอนนี้เรามากันถึงการฆ่าโทษของทางประธานออสการ์กับไบรอันเคาท์ลินเนนที่เป็นคนที่มอบซองผิดนั่นแหละฮะจะฆ่าโทษด้วยนะฮะหนักเลยล่ะติดตามครับทั้งยังเป็นการครบรอบ90ปีของทาง Academy อีกด้วยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าถ้าไม่นับข้อผิดพลาดแล้วเนี่ยการทำงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับจอห์นเลเจนด์นะครับผู้ร่วมแสดงในลาลาแลนด์ก็ออกมาเปิดเผยเช่นเดียวกันว่าเขาก็สับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ยินดีกับทางมูนไลท์ด้วยครับเศร้านะคือเขาก็คงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไงแต่มันก็คงต้องเป็นไปตามกฎคือผมมองอย่างนี้ว่าถ้าเป็นครั้งแรกอะคุณจะไม่ใช้บริการอีกมันก็แต่คือเหมือนแบบพวกนี้มันก็ต้องมีการเชือดไก่ให้ลิงดูอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไงใช่ไหมล่ะมีคนเนาะเช็คกันเนาะจริงเอามาตอนนี้เรามากันถึงเรื่องของนี่Katy Perry กับ Orlando Bloom เนี่ยเลิกกันไปที่เรียบร้อยแล้วตาเห็นภาพนั้นนี่ไงนี่ไงถ้าไม่ครบนี่คุณไม่มีโอกาสได้เห็นนะผมบอกกันเลยแต่ที่สำคัญเนี่ยนะครับเขาเลิกกันไปแล้วแล้วก็เขาเรียกโคศกส่วนตัวออกมาพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยฟังแล้วตกใจเหมือนกันเดี๋ยวลองไปติดตามดูครับมันอาจจะกลับมาคบกันใหม่ก็ได้นะฮะจริงๆไม่แปลกแล้วก็ไม่น่าตกใจนะคือคนบางคนเขาอาจจะแบบเฮ้ยปิ๊งปั๊งกันในช่วงข้ามคืนน่ะใช่แล้วก็โอเคก็รู้อยู่ว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่จีรังแต่สุดท้ายเฮ้ยกับยาวใช่ก็ตอนนี้ก็แยกย้ายไปทำนู่นทำนี้ no. ในอนาคตอย่างก็ถ้าอีฝั่งนี่เป็นเพื่อนที่ดีกันอยู่นะฮะใช่ครับผมเดี๋ยวกลับมาไฮโซแฮปปินิ่งส์ค่ะครับมาดูแฟชั่นแบรนด์แบบว่าวัยรุ่นอย่างท็อปช็อปกันบ้างดีกว่าค่ะเหมาะกับเรา นี่ค่ะพบกับแฟนในช่วงไฮโซแฮปปินิ่งส์ค่ะและในช่วงนี้มาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและสปอร์ตี้ทั้งในและต่างประเทศค่ะใครที่อยากจะไปแคนาดานะคะจะแนะนำโรงแรมนี้นะคะ Fairmont Hotels นะคะเขาฉลองครบรอบ150ปีกับแพ็คเกจสุดหรูค่ะฉลองครบรอบ150ปีการก่อตั้งประเทศแคนาดา Fairmont Hotels and Resorts ได้ร่วมมือกับ Air Canada ค่ะร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวและร่วมเฉลิมฉลองในวาระนี้ด้วยการออกแพ็คเกจสุดหรู Après in the Air นะคะซึ่งจะเป็นการนำประสบการณ์สุดประทับใจที่ไม่มีใครเหมือนมานำเสนอด้วยการเดินทางไปยังสถานที่สำคัญต่างๆของแคนาดาแ
แพ็กเกจนี้ค่ะเป็นการเดินทางไปกลับนะคะสำหรับแขก58ท่านที่จะได้ขึ้นเครื่องบินแอร์แคนาดาชั้น Business Class พร้อมบริการสุดพิเศษแบบ Private ค่ะแล้วก็ได้เข้าพักนะคะที่ Fairmont Chateau Laurier Fairmont Le Chateau Montebello และ Fairmont Tremblantกิจกรรมฤดูหนาวทั้งนั่งรถเลื่อนหิมะเล่นไอซ์สเกตนั่งสโนว์โมบิลตกปลาในแม่น้ำน้ำแข็งนั่งรถม้าและอื่นๆอีกมากมายค่ะในที่พักสไตล์แคนาดานะคะและรับประทานอาหารจากเชฟชื่อดังลุยซิมาร์ตทิมวาซูโกและเอริกโบเพรนอกจากนี้นะคะยังมีบริการสระว่ายน้ำและสปาให้พักผ่อนหย่อนคลายในจุดที่แวะพักด้วยราคาแพ็กเกจค่ะวันหยุดสุดพิเศษนี้เริ่มต้นอยู่ที่$300,000ค่ะเปิดให้บริการจนถึง31 ธันวาคมค่ะสวยอยากไปมากนะคะมีหลายคนไปสกีที่แคนาดาก็บอกว่าแพงมากค่าแบบสกีบนสโลปเขาเนี่ยแพงมากเพราะฉะนั้นแพ็กเกจนี้อาจจะคุ้มเพราะว่าได้ไปเที่ยวหลายที่ด้วยค่ะมากันอีกข่าวนึงนะคะกับ Topshop นะคะแบรนด์ชื่อดังของอังกฤษเลยล่าสุดนะคะเขาก็เปิดคอลเลคชั่นใหม่ในสัปดาห์แฟชั่นกรุงลอนดอนค่ะมากที่สุดแบรนด์หนึ่งในสัปดาห์แฟชั่นกรุงลอนดอนเลยทีเดียวสวยมากลายมาลายต้องไปตบแล้วนะคะตบได้ทันสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับ Hi So Happenings ค่ะสามารถติดตามข่าวสารในแวดวงสังคมแบบนี้ได้ทุกวันช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ให้คำบ่งบอกถึงอายุไปตบไปตบคือผมคือต้องประมาณผมว่า38แต่ขึ้น43เนี่ยเฮ้ยเราตบของนายมา38อัพฮะเวลาแบบโหกระโปรงทำมันผ่าขึ้นกันน่ะก็ตามสไตล์อ๋อเหรอสำหรับคุณนั้นมันสูงไหมโอ้โหผ่าแค่วันนี้น้ำสูงมากเลยอ่ะแล้วยิบลิงเริงไม่ต้องใส่แล้วมั้งหรือยังไงเขาใส่กางเกงข้างในก็ได้อ๋อเดี๋ยวช่วงหน้าทวิชั่นอัปเดตค่ะครับพี่เก๋ชลดาจะพาเรายังขำกันพูดเรื่องอายุกันอยู่ยังขำอยู่เรื่องตบอยู่นะพี่เก๋ชลดาเดี๋ยวจะพาไปงานประกาศรางวัลนะคะของดาราเดลี่อวอร์ดรวมถึงไปดูชุดของดาราว่าชุดไหนเกิดชุดไหนปังกันบ้างค่ะนอกจากรางวัลอันทรงเกียรติที่ถือเป็นไฮไลท์ของงานประกาศรางวัลแล้วบรรดาซุปตาที่แต่งตัวมาประชันความสวยหล่อนับเป็นอีกหนึ่งสีสันที่แย่งซีนได้ในหลายๆครั้งซึ่งในงานนะคะดาราเดลี่ The Great Awards ครั้งที่6ที่เพิ่งผ่านพ้นไปน้องกรีนใช่ไหมครับผมก็บอกว่าแม่สะดุดตาเหลือเกินมากับชุดเกาะอกนะครับเพิ่มลูกเล่นด้วยชุดคลุมซีทรูโดยกระแสทั้งรอดและไม่รอดแต่สำหรับคุณเก๋ชลดาแล้วปลื้มชุดของน้องกรีนครับสวยสง่าเป็นเจ้าหญิงมาสวัสดีค่ะน้องกรีนค่ะกรีนค่ะวันนี้อยากให้ชุดสุดมากอยากจะบอกว่านี่ไม่เรียกว่าอะไรนะยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมใช่คุณแม่บอกไว้เลยนะใช่ค่ะวันนี้มาเป็นสุ่มนิดๆค่ะคอนเซ็ปต์ชุดนี้สวยมากเลยค่ะไม่มีเลยใช่ป่ะมันจริงๆก็เป็นของคนพี่ที่รู้จักพี่ใหม่เมดมิวเซียมค่ะนางก็ให้ชุดที่สวยงามมากมาให้กับเราแล้วก็ดูอลังการเวอร์วังแล้วก็เหมาะกับงานที่เป็นใหญ่ๆแบบงานดาราเดลี่นี้มากๆค่ะเป็นชุดที่สวยงามมากสวยงามถูกกระราชเทศะกำลังดีเลยนะคะส
สาวมากความสามารถคนนี้จะมาทำหน้าที่อะไรคืนนี้มีคำตอบส่วนไฮไลท์อื่นๆพี่เกชลดาเขาก็อาสาจะพาทัวร์ติดตามในรายการตะลุยปาร์ตี้3ทุ่ม10นาทีค่ะครับก็ขอบคุณแฟนละครทุกคนนะครับที่โหวตเข้ามาครับแล้วก็ที่คอยเป็นกำลังใจให้ผมอย่าว่าอะไรเลยคุณเก๋รู้สึกว่าวันนี้นางก็จะไปแบบเป็นเซ็กซี่ในตำนานอะไรอย่างเงี้ยคือยังไงนะอ๋อคือเป็นนางแบบเซ็กซี่ตัวนางเองได้รับคัดเลือกให้เป็นแบบนางแบบเซ็กซี่เห็นบอกไดเอทตลอดอ๋อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้วันสองวันนี้น่าจะมีข่าวนี้นะติดตามครับผมเอาละครับเวลาหมดลงแล้วนะครับ YouTube รวมถึง Two Chance Anywhere ค่ะถูกต้องครับช่วงนี้พวกเราสองคนสวัสดีค่ะ